เราไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องโรคสองอย่างในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับสัตว์จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่21หน้าที่191ข้อที่157 ภิกขุทั้งหลายโรคสองอย่างเหล่านี้มีอยู่สองอย่างอะไรบ้างคือโรคทางกายและโรคทางใจภิกขุทั้งหลายย่อมเห็นกันอยู่แล้วว่าสัตว์ทั้งหลายที่ยืนยันถึงความไม่มีโรคทางกายตลอด1ปีบ้าง2ปีบ้าง3ปีบ้าง4ปีบ้าง5ปีบ้าง10ปีบ้าง20ปีบ้าง30ปีบ้าง40ปีบ้าง50ปีบ้างและที่ยืนยันถึงความไม่มีโรคทางกายแม้ยิ่งกว่าร้อยปีบ้างก็ยังพอมีปรากฏ ภิกขุทั้งหลายแต่หมู่สัตว์ที่จะกล้ายืนยันถึงความไม่มีโรคทางใจแม้ชั่วเวลาเพียงครู่เดียวเว้นแต่ผู้มีอาสวะสิ้นแล้วนับว่าหาได้แสนยากในโลก